สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแพ็คกิ้งงูนะครับแพ็คกิ้งงูยังไงให้ปลอดภัยอันดับแรกคือเราต้องเลือกกล่องที่มีลักษณะแบบแข็งแรงแบบกดแล้วไม่ยุบนะครับแล้วก็เจาะรูให้ทั่วๆแล้วก็รองพื้นด้วยผมจะใช้ชิปซี่สเน็ครองพื้นนะครับสาเหตุที่ใช้ชิปซี่สเน็ครองพื้นเพราะว่ามันจะช่วยให้ซับแรงกระแทกแล้วก็ถ้าเกิดมีอึขับถ่ายก็จะช่วยซับฉี่ซับอึไม่ให้กลิ่นออกนะครับหรือถ้าใครไม่มีชิปซี่สเน็คเนี่ยก็ใช้กระดาษทิชชู่ครับขยำลองก็ได้แล้วก็เลือกกล่องให้กับให้พอดีกับตัวงูอย่าให้ใหญ่เกินแล้วก็อย่าให้เล็กเกินนะครับถ้าใหญ่เกินแล้วเวลาขนส่งเนี่ยอาจจะกระแทกงูอาจจะถูกขยำอยู่ในกล่องนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสก็อตเทปคาดซ้ำอีกทีหนึ่งกันงูดันกล่องหลุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอากล่องกระดาษมาเจาะรูที่มุมครับ8รูที่มุมทั้งสองด้านแล้วก็รองพื้นเอากระดาษหนังสือพิมพ์นะพอย้ำว่าใช้กระดาษอย่าใช้พลาสติกกระดาษสือพิมพ์ขยำแล้วก็มารองแล้วก็เอากล่องงูวางบนกระดาษสือพิมพ์แล้วก็กระดาษสือพิมพ์ขยำวางให้รอบๆอย่าให้กล่องงูขยับแล้วก็เวลาเราคาดสก๊อตเทปเราก็คาดแต่ว่าอย่าไปคาดให้มันปิดมือรูที่มุมแค่นี้น้องงูก็จะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยครับขอบคุณที่ติดตามคลิปดีๆจากฟาร์มดราก้อนไพทอนครับในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอ